สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมวิธีการส่องพระแบบอาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จหรืออาจารย์ณัฐพลเกษาครครับอาจารย์น่าจะรองคณบดีคณะบริหารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาคลิปที่แล้วเนี่ยเราเคยให้พาส่องสมเด็จดำสมเด็จดำครับก็เป็นที่นิยมเป็นที่ถามหาอาจารย์ไม่ได้ขายพระนะครับครับแต่มันก็มีคนตื้อจนได้ลูกศิษย์ญาติฮะฟุ๊กอ๋อครับมีแต่คนตื้อครับแต่ไม่ได้ขายแต่นี้เนี่ยจะพามาส่องสมเด็จของอาจารย์เนี่ยทำไมต้องใช้กล้องพันเอ็กซ์ก่อนเราจะได้เห็นรายละเอียดที่แท้จริงด้วยครับว่ามีอะไรบ้างครับของอาจารย์นี่ใช้อย่างน้อย30ถึง 60x 60x ครับคืออย่างน้อยจะได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นใช่ครับอย่างน้อย30แล้วก็60แต่ใช้60เป็นประจำอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช้60เป็นประจำครับคือไปในสนามเนี่ยใช้นี้แต่ถ้าอยู่พื้นที่เนี่ยใช้นี่ชัดเจนกว่าเยอะใช่ครับอันนี้วันนี้อาจารย์ส่องนี้ก่อนดีกว่าส่องสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์อ๋อครับไกเซอร์นี่จะเห็นอะไรเยอะไหมเนื่องจากว่าพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่เป็นมวลสารพิเศษนะครับครับผมสิ่งที่เราจะเห็นก็เห็นเป็นแร่นะฮะครับอันนี้เห็นแร่ที่เรืองแสงครับครับผมว่าจะเป็นเม็ดยังไงนะฮะครับคือจะมีเกล็ดเป็นผลึกของเขาอะครับนะครับครับเป็นแร่นะครับครับผมอันนี้มีดำด้วยใช่ไหมไก่เซอร์อ๋ออันนี้เป็นพระผงดำคราวที่แล้วนี่ผงดำที่แล้วเป็นยอดฮิตของน่าจะยันนี้ก็เป็นอิสระอันนี้นะครับก็จะมีอย่างเงี้ยคราบของน้ำอ้อยเคี่ยวแล้วก็น้ำมันตังอีที่ถูกขับออกมานะครับเป็นข้อสังเกตของเขาแล้วก็มีบางอันมีดอกสนิมขึ้นครับนะครับผุดขึ้นมาแล้วมีผงอย่างเงี้ยครับผงขาวๆเนี่ยครับก็จะเป็นผงวิเศษมีเม็ดสีเขียวๆอยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นหยกนะครับนี่ก็จะมีครับอาจจะมีแล้วเนื้อเนี่ยจะเป็นความเก่าเหมือนกับเป็นฐานเลยครับผมเหมือนครกเลยครับผมครับนี่โอเคจากนั้นสมเด็จไม่ได้มีหลากหลายเนื้อมากมีครับเนื้อที่เราที่จะมาส่องนี่คือเนื้อที่เราไม่คุ้นเลยโอ้ในตลาดน่าจะไม่ได้เล่นน่าจะไม่เล่นซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เล่นและศึกษาอย่างเงี้ยคือไม่แพงครับอย่างงี้อันนี้เขียวก้านมะลิเขียวก้านมะลิแต่ว่าจะไม่ได้เขียวจัดอย่างนั้นนะครับเป็นเขียวที่มีเนี่ยมีผงขึ้นด้วยนะครับครับผมผงนี้ไม่ใช่ผงโรยพิมพ์ครับแต่เป็นปฏิกิริยาจากภายในแล้วผุดขึ้นมานะครับหลังจากไอ้เก็บไว้ได้ระยะหนึ่งครับเนี่ยจะเขียวเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยวาวเนี่ยแคลไซต์นะครับที่ขึ้นมาครับวันนี้ถ้าอธิบายมันอธิบายยาวนะครับนี่ก็จะมีองค์เดียวเนี่ยอธิบายได้เยอะแยะไปหมดเลยครับอย่างนี้ก็จะมีอะไรอ่ะพระกำแพงอยู่นะครับครับผมชิ้นสีส้มใช่ครับออกสีเหมือนดินเผาน้ำตาลเหมือนตัวพระองค์พระแล้วก็มีผงวิเศษนะครับเนี่ยเป็นก้อนๆเงี้ยนี่เห็นนี่เป็นริ้วๆใช่ไหมฮะครับที่สองให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับท่านจะเก่งจริงต้องมาเรียนไปเรียนของท่านก่อนไปเรียนทุกที่เนี่ยมีเม็ดเต็มไปหมดเลยนะฮะครับผมที่เป็นมวลสารละเอียดที่ผสมอยู่นะครับครับก็อันนี้นี่เขียวก้านมะลิมาก่อนเอาดูเท่านี้ก่อนแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับอันนี้เนื้อสีเขียวก้านมะลิที่เขาเรียกกันในครับครับผมอย่างเนื้อนี่หนักข้าวเยอะเนี่ยดูเหมือนยังไม่แห้งดีเลยแต่แห้งแล้วครับผมแก่งแล้วเนี่ยครับผมนะครับแต่ว่าดูเป็นเนื้อข้าวสองมานี่ก็จะเหมือนอะไรครับสองมานี่เหมือนกับขนมเข่งเลยอ่ะเนี่ยหนึบนุ่มคือเงี้ยดูเหมือนขนมเข่งแต่ว่าแข็งครับแล้วก็มีแคลไซต์เนี่ยเป็นสีวาวๆนะมีมวลสารเช่นตัวแคลไซต์นี่มันต้องใช้ระยะเวลาครับก็ต้องมีระยะเวลานี่นี่แค่กล้องขนาดนี้นะถ้าส่องกับกล้องเฮียกุยนี่โอ้โหไม่ต้องเพ่งเลยไม่ต้องอธิบายเลยไม่ต้องเพ่งนี่มีละอองเม็ดทองอยู่ด้วยครับผมที่สะท้อนแสงนะครับนี่ผมย่อๆไปฮะแต่เห็นเนื้อจริงอ่ะถ้าใครเห็นก็จะแบบใช่เหรอใช่เหรอเนี่ยดูเนี่ยเนื้อนุ่มๆอย่างเงี้ยใช่เหรอแต่แข็งนะฮะครับผมนะก็คือเขาเรียกว่า input process output input เป็นยังไงใช่ไหม output ก็จะต้องแนวนั้นนะครับอันนี้เป็นขนมตุ๊บตับที่เขาเรียกกันเรียกกันเนี่ยนะเหมือนขนมเลยแต่ว่าก็แกร่งดูเหมือนขนมแต่ว่าเนี่ยแกร่งเลยเนี่ยนะครับก็ดูนุ่มดูแกร่งนะฮะแล้วก็นี้ก็จะมีมวลสารแต่เป็นมวลสารละเอียดนะครับนะครับเอาว่าดูตามหนังสือนะครับไม่พูดถึงว่าแท้หรือไม่แท้แล้วกันนะครับครับดูว่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ก็นี่ก็จะเป็นกลุ่มที่อันนี้เป็นเช่นมากนะครับอย่างเงี้ยแห้งเหมือนว่านเลยเช่นมากเนี่ยนะครับอันนี้มีตะไบทองแล้วมีเม็ดนี่สีเขียวนะครับมีมวลสารอยู่เยอะนะครับอันนี้พอเราดูปุ๊บเนี่ยผมย่อๆแล้วกันมีเยอะจริงมีเยอะนะครับมาดูคือส่องให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างครับแล้วก็ทดสอบอะไรบ้างนะครับทดสอบด้วยกล้องพันเอ็กกล้องแล้วจริงๆเนี่ยน้ำหนักแต่บางคนว่าหน่วงส่วนใหญ่ครับ พระสมเด็จเนี่ยถ้าพิมพ์ขนาดมาตรฐานนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณสัก 7-8 กรัมครับครับโดยประมาณนะครับเนี่ยเราบอกเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่อันนี้จับดูมือหน่วงไหมนะเขาบอกเฮ้ยหน่วงนะมัน 7.25 สมมตินะครับอ๋อโทษมือบางนะฮะอันนี้ 7.8 เลยเป็นน้ำหนักมากครับนะครับครับแล้วก็อย่างองค์นี้ดูใหญ่กว่านะฮะครับเราบอกให้นวงองค์นี้เราก็มาวางครับนะครับวัดด้วยน้ำหนักเลยอันนี้ 8.87 เลยหนักหนักหน่วงหน่วงหน่วงเลยครับครับผมตอนนี้นี่ขนมตุ๊บตับนะครับอันนี้เราก็ต้องมาจำเนื้อน่าจะเป็นเนื้อที่เป็นลักษณะนี้เหมือนกันล่ะเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยครับอันนี้เป็นกลุ่มตั้งแต่ก้านมะลิและเข้มมาเรื่อยอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นยังไงต้อง7ขึ้นนะเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้7.04 ใช่มั้ยครับอันนี้คือกลุ่มหน่วงกลุ่มหน่วงเนี่ย7ครับอันนี้ออกเหมือนเนื้อเทียนชัยนะนะครับดูเนื้อจะใสเลยอ่ะแต่ส่องก็เห็นมวลสารครับเนี่ย 7.48 นะฮะครับหน่วงเนี่ย7กว่าหมดอ่ะครับที่เขาเรียกว่าหน่วงครับครับเนื้อนี้ก็นี่นี่เนื้อออกน้ำมันด้วยนะครับมวลสารเยอะนะครับ 7.87 ครับมั้ยครับคราวนี้พอดูอย่างนี้ปุ๊บนี่เราย่อรวดเร็วเราก็มาทดลองเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในหนังสือมีอยู่คลิปหนึ่งที่ของอาจารย์แสงของเจ้าคุณเที่ยงที่บอกว่าเนื้อพระของสมเด็จโตที่ต่างกับอาจารย์แสงตรงที่มีเหล็กไหลข้อแรกเลยนะครับก็ต้องมาดูอาจารย์แสงวัดมณีชลขันครับจังหวัดลพบุรีเราก็มาดูกันนะครับนี่ของสมเด็จโตครับนี่ก็จะล้มนี่แรงสูงนะครับถ้าแม่เหล็กธรรมดาอาจจะไม่รู้สึกครับต้องใช้คำนี้นะฮะถ้าเป็นแม่เหล็กลักบี้อาจจะไม่รู้สึกเลยครับผมอาจจะไม่รู้สึกเลยนะครับเรื่องการทดสอบด้วยแม่เหล็กนี่เป็นเรื่องไร้สาระไหมไม่ไร้สาระคืออาจารย์ทำไมถึงบอกว่าไม่ไร้สาระอันนี้พุ่งเลยอันนี้เป็นใบลานน้ำตาลนะโอ้ยนี่มีน้อย ใบลานน้ำตาลมีน้อยคือกลุ่มใบลานเนี่ยจะแรงครับกลุ่มใบลานจะแรงครับกลุ่มอื่นก็บางทีเราก็บางคนบอกเอ๊ะผมมีหรือเปล่าเนี่ยต้องค่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเราก็เอ๊ะขนาดนี้แม่เหล็กแรงสูงนะยังไม่ค่อยจะรู้สึกนะครับลองดูด้านหลังบ้างนะครับตัวเดียวอาจารย์ในทางฟิสิกส์เนี่ยที่แม่เหล็กดูติดข้างในสันนิษฐานว่ามีอะไรเนี่ยมาแล้วเบาๆสันนิษฐานก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีเขาเรียกว่าสารแม่เหล็กถ้าพูดตามวิทยาศาสตร์หรือก็มีแร่ที่เป็นเหล็กอยู่ครับนะครับแร่ตัวนี้เป็นสนิมไหมเป็นไหมแค่เป็นน้ำพีก็ไม่เป็นหรือเราไม่รู้อีกบางทีเขาใส่แร่เหล็กที่เป็นมวลสารอาจจะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กมงคลในวัดก็ได้ครับ อันนี้เราไม่รู้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่เป็นพระผงใบลานเนี่ยมันเหมือนเป็นจะว่าสนิมก็ไม่สนิมแต่เหมือนมันเป็นมันเหมือนมันมากับน้ำมันตังอิ๋วแล้วมันขึ้นมาเนื้ออีกแบบนึงอีกนะครับอย่างเงี้ยคือต้องบอกหลายท่านว่าถ้าเป็นเนื้อที่เป็นขาวๆที่ไม่ใช่ดำเนี่ยเขาจะไม่ได้พุ่งมาเลยนะฮะถ้ายิ่งแม่เหล็กลักบี้เนี่ยไม่รู้สึกนี้อ่อนๆครับนี่แม่เหล็กแรงสูงแค่ล้มใส่ครับถ้าเป็นแม่เหล็กลักบี้ไม่รู้สึกครับแต่ถ้าท่านไปเจอแม่เหล็กลักบี้แล้วรู้สึกให้เดาไว้ก่อนว่าอาจจะทําทีหลังนะใช้คํานี้อาจจะทําทีหลังครับทําหลังจากออกคลิปนี้ไปแล้วครับใส่วัตถุอื่นอย่างเงี้ยเบาๆครับผมนี่แม่เหล็กแรงสูงนะแต่เนื้อเห็นดูเนื้อดิอันนี้เนื้อนุ่มเลยครับผมเนื้อเป็นข้าวเหนียวเลยครับนะครับเนี่ยกับสาธิตนี้ก็ลองดูมาอาจารย์ส่องแม่เหล็กนี้อาจารย์ในฐานะนักเรียนฟิสิกส์มาเนี่ยทำไมมาใช้ทดสอบพระได้ต้องบอกว่าผมก็ใช้ทุกอย่างเท่าที่ทำได้อ๋ออาจารย์ใช้ทุกเทคนิคที่เพื่อจะหาความชัดเจนใครว่าดีอะไรมีวัดได้ก็ซื้อมาเวอร์เนียก็ซื้อวันนี้ไม่ได้พกมา คืออุปกรณ์พื้นฐานเวอร์เนียก็เอาอะไรก็เอาเพื่อที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนครับผมเคยหาพระพูดง่ายๆที่ดูแน่ๆแล้วว่าทำใหม่เนี่ยมาช่างมันก็เบากว่านี้นะเราก็มีลองครับนะครับถ้าเราทดสอบน้ำหนักใช่ครับการทดสอบน้ำหนักถ้าเราเอาพระสร้างใหม่ไปทดสอบกับพระสร้างเก่าครับมันก็โอเคนี่ครับใช่ก็ค
ก็สามารถทดสอบได้ครับนี่ไงสมเด็จเที่ยงเออผมได้รับมอบจากท่านเจ้าคุณเที่ยงพาสมเด็จมาเนี่ยต้องดูเนี่ยครับนี่รับจากมือนะฮะเป็นที่ระลึกนะครับอ๋อข้างหลังนี่เป็นวัดระฆังครับผมเนี่ยฉันมวลมันจะหายไปเยอะไหมหลังจากนี้ไปนี่มันเซตตัวแล้วเซตตัวแล้วคราวนี้ต้องบอกว่าในแต่ต้องดูพิมพ์ที่ขนาดความกว้างความยาวที่ใกล้เคียงกันอะครับมาดูครับเงี้ยแล้วก็มาเทียบกันว่าถ้าเป็นพระเก่านะเนี่ยเท่าไหร่เอาโทษเดี๋ยวเปิดเครื่องก่อนเฮ้ยท่านเจ้าคุณเที่ยงท่านใส่แม่เหล็กไหมผสมแร่อันนี้โอ้โหนี่ 8.8 นะขนาดเท่ากันนะถ้าเป็นใหม่ที่ทำมาใหม่แต่ดีนะครับใหม่แต่แท้แต่ดีครับนี่มาใกล้เคียงกันนะขนาดเท่าๆกันนะ 8.74 นะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าของท่านมาเนี่ยเนื้อเยอะเพราะว่าดูข้างหลังเนี่ยมีนะแล้วก็ใส่ไม่รู้เราทดสอบแม่เหล็กเฮ้ยท่านจะคุณใส่ป่ะไม่ได้ใส่เลยใส่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 อ๋อลืมบอกท่านมีพิธีโบราณอยู่ในหนังสือโปรโมทให้นะเฮ้ยน้ำหนักยังใกล้เคียงเลยเดี๋ยวแสดงว่าท่านใช้สูตรทุกท่านครับจากสูตรโบราณเดี๋ยวขออนุญาตโชว์หนังสือเล่มนี้อันนี้คือพระสร้างใหม่ของท่านเจ้าคุณเที่ยงเพิ่งรับมากับมืออันนี้เมื่อกี้นี่เองครับนี่เล่มนี้อันนี้การอ่านหนังสือเนี่ยมันทำให้นึกได้โทษนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เจ้าคุณเที่ยงอ่านแล้วอันอีกแล้วก็โอ้โหน้ำหนักยังใกล้เคียงเลยอ่ะนี่สร้างตามตำราอันนี้เห็นไหมเห็นไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าที่ผมบอกอะพระแท้พิธีถูกมวลสารถูกครับแม้ว่าจะเป็นพระสร้างใหม่สร้างตามตำราพระแท้แต่ว่าไม่ถึงสมเด็จโตแต่ถึงเจ้าคุณเที่ยงนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยโอ้นี่มวลสารน่าเก็บไปเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ปูนเปลือกหอยเห็นไหมผสมแล้วก็มีอิฐแต่ว่าท่านใช้กระเบื้องคาร์บอนแล้วดูกล้วยใครบอกว่าเดี๋ยวให้ดูเทียบกล้วยเนี่ยใช้เป็นมหาศาลท่านเจ้าคุณเที่ยงใช้น้ำมันตังอิ้วครับทุกอย่างที่มีครับมวลสารอิฐกลางโบสถ์จะเป็นอิฐทั้งเป็นดินนะครับครับผมแล้วก็นำมาผสมลงในอ่างใหญ่ครับนะครับนี่ไปใครรับพระสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงไปนิมนต์ขึ้นขอได้เลยนี่มีการตำแต่ว่าด้วยเป็นกรรมวิธีที่สมัยใหม่เลยครับครับน่ะก็เนื้อก็จะเป็นแบบนี้แบบพระใหม่ครับแต่ว่าเนี่ยเราพิสูจน์เลยว่า ด้วยการสร้างด้วยวิธีเดิมเนี่ยโบราณนะน้ำหนักก็ใกล้เคียงเนี่ยแถมมีแร่เหล็กด้วยครับต้องไปถามท่านว่าท่านใส่อะไรใส่อะไรนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะถามไปอันนี้ไม่น่าเชื่อเหมือนไม่น่าเชื่อนี่เพิ่งลองครั้งแรกเลยที่รับจากมือนะฮะอาจารย์ก็ได้มาองค์เลยได้มาองค์หนึ่งเหมือนกันครับครับนี่คือสร้างตามตำราเดิมไม่ว่าสร้างตามตำรามีการพิสูจน์แล้วว่าพระแท้วัดระฆังแต่เป็นยุคนี้ครับผมเราอยู่กันที่วัดระฆังนะครับครับเราก็ต้องได้ยินเสียงระฆังทำวัดเย็นครับอาจารย์ครับฝากข้อคิดหน่อยว่าการส่องสมเด็จนี้เราต้องส่องด้วยหรือศึกษาด้วยทุกกระบวนการที่ให้ยืนยันว่าแท้ก็ศึกษาทั้งหมดนะครับที่มีนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีการเนี่ยที่เขาเรียกว่าพิสูจน์ความจริงให้ได้มากที่สุดแล้วท่านก็จะสบายใจไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแฝงพระด้วยความสบายใจโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นครับมันมีแฝงพระด้วยความไม่สบายใจใช่ไหมอาจารย์มีพอไปเจอคนทักเก๊ปุ๊บก็เฮ้ยจิตตกใช่เหรอวะไม่ใส่ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าท่านมีพระสมเด็จอยู่นะครับใครทักเก๊ว่าจิตตกก่อนเนี่ยท่านอย่าเพิ่งปล่อยนะครับเก็บไว้ก่อนส่องให้ดูก่อนศึกษาให้ชัดเจนก่อนใช่เพราะว่าสมเด็จโตสร้างพระไว้เยอะไหมครับอาจารย์สร้างไว้จากข้อมูลในการสันนิษฐานของอาจารย์นี่เท่าไหร่กี่ล้านไอ้5ล้านเนี่ยปกติอยู่แล้วอาจจะคือพูดง่ายคือถ้าเอาทุกสำนักที่เป็นพระสมเด็จอะผมว่าเกิน10ล้านเหรอเกิน5ไปแน่นอนแล้ว5-6เพราะว่ายังไม่นับกรมท่ายังไม่โอ้โหเยอะเลยครับนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อย่าลืมที่วันนี้มาให้ดูเพราะมีหลายเนื้อครับนี่ผมไม่ได้หยิบเนื้อปูนมาเลยนะครับผมเพราะว่านั่นคือเนื้อที่ทุกท่านเห็นบ่อยนี่ผมเลือกเนื้ออื่นมาครับผมพระสมเด็จเนี่ยมีหลายเนื้อนะครับไม่ใช่ว่าต้องเนื้อนั้นเนื้อนี้แต่แบบเจาะจงไว้ที่เนื้อเดียว
ช่ครับมีหลายเนื้อถ้าท่านอ่านหนังสือเนี่ยท่านจะรู้ว่ามีหลากหลายเนื้อหลากหลายพิมพ์ใช่ครับก็คือก็ศึกษากันไปไอ้ที่เนี่ยที่มาคุยเนี่ยเราไม่ได้คุยจากข้อมูลของอาจารย์คนเดียวอาจารย์คุยจากข้อมูลจากหนังสือทั้งนั้นครับคือคนแต่งหนังสือบางคนยังอยู่ท่านไปสวดเลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้รอบทิศได้รู้หลายๆเรื่องอย่างกับเล่มของกระทรวงศึกษาเนี่ยนะครับครับอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยใช้ศึกษาจากเล่มนี้ถ้าใครจะแย้งทําหนังสือแย้งไปที่กระทรวงไม่ใช่แย้งที่ผมนะครับผมเป็นคนศึกษาเป็นคนมาเผยแพร่ว่ามันศึกษากันอยู่อย่างนี้ครับทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook ของอาจารย์เองทางช่องแสดงความคิดเห็นของผมเนี่ยขอให้เป็นความคิดเห็นที่เป็นวิชาการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ครับอาจารย์พูดโฆษณา Facebook ของอาจารย์หน่อยอ๋อครับก็ชื่อเพจนะครับศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จนะครับก็เข้ามาดูจะมีเนื้อหาในแต่ละเล่มอย่างเงี้ยแชร์ไว้ให้แชร์ไว้ให้เพื่อที่จะให้ท่านไปหาหนังสือเต็มต่อถ้าไปหอสมุดแห่งชาติไปดูที่ไหนก็เสิร์ชตามชื่อที่ดูแต่ละคลิปครับเสิร์ชตามชื่อผู้แต่งนะครับครับไม่ใช่ถ้าเซิร์ชคำว่าพระสมเด็จเนี่ยมันจะขึ้นเยอะแยะไปหมดที่หอสมุดหนังสือพระก็จะเจออย่างนั้นนะฮะเจอแต่มุมหนังสือพระมันอาจจะไปอยู่หมวดที่ไม่ใช่หมวดหนังสือสำคัญหนังสือหายากนะครับเป็นหนังสือวารสารเนี่ยนี่อาจารย์ของเรานี่อยู่ในหนังสือหายากหมวดหนังสือหายากหลายเล่มอยู่ในหมวดหนังสือหายากครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ